และในโอกาสนี้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกท่านประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทแก่คณะพุทธบุตรธรรมญาตราและสาธุชนทุกท่านกราบอาราธนาครับขอโอกาสคณะสงฆ์มีท่านพระเวไนยทรอนุวัตรอายุวัฒโนเจ้าวาดวัดบทบนและพระเดชพระคุณท่านพระครูปลัดสวิทสวิชชาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมีคุณโยมธนวัฒน์วัฒนะวงศ์สิงห์ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอบางกรวยคุณโยมพรประสิทธิ์เจษฎาภัทรกุลรองนายกเทศมนตรีไปบางและท่านกำนันสมนึกเมฆฉิมกำนันตำบลบางขวียงพร้อมทั้งญาติโยมทั้งหลายในที่นี้สาธุวันนี้รู้สึกปลื้มใจมากที่ได้มาร่วมในงานบุญที่สำคัญในโครงการธรรมญาตรากตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์ท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถาน7แห่งปีที่11ซึ่งขณะนี้เราทั้งหลายอยู่ที่สถานที่บรรลุธรรมของท่านก็คือวัดโบสถ์บนท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานบุญวันนี้ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาชื่นชมว่ามีความอดทนเป็นเลิศสาธุเนื่องจากว่าได้ปฏิบัติธรรมทราบว่าตั้งแต่14นาฬิกาซึ่งมีแสงพระอาทิตย์ส่องลงมานับมาถึงขณะนี้17นาฬิกา5ชั่วโมงความร้อนทำอะไรไม่ได้เพราะใจไม่ได้ร้อนตามไปด้วยสาธุดังนั้นนี้จึงเป็นบุญในปัจจุบันซึ่งจะรวมเป็นปุเพกตะบุญญาตาในภายภาคหน้าสาธุเพราะการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำวันเดียวครั้งเดียวต้องทำเรื่อยๆทำบ่อยๆการมีธรรมญาตราครั้งนี้เป็นครั้งที่11นั่นหมายความว่าเราได้ร่วมกันกระทำมาเป็น10ครั้งทุกคนก็ไม่ได้ย่อท้อมีความตั้งใจมีกุศลและเจตนามีศรัทธามั่นคงไม่หวั่นไหวเพราะรู้แล้วว่าทำดีย่อมจะต้องได้ดีการที่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ 1,139 รูปมารวมกันแล้วเราได้มีโอกาสร่วมในการสร้างบุญกุศลนี้หาได้ยากโดยเฉพาะการที่เรามาปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาหมายความว่าเราลงมือกระทำความดีให้เกิดขึ้นญาติโยมเจริญพระพุทธมนต์อาตมาภาพได้ยินแล้วธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาเป็นบทแสดงเป็นบทธรรมะบทแรกที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์นำมาแสดงนำมาประกาศให้พระสงฆ์สาวกได้รู้ได้ตรัสรู้ตามและญาติโยมก็มาสาธยายแล้วก็เกิดความรู้ถึงที่สุดสองอย่างคือกรรมคุณและการทรมานตนและได้ศึกษาถึงอริยสัจสี่ประการซึ่งเป็นความจริงแท้แน่นอนของมนุษย์คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคและได้รู้ถึงทางดับทุกข์ที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8แค่เราได้สาธยายก็นับว่าเป็นมหากุศลเพราะฉะนั้นขอให้ญาติโยมทุกคนได้ปลื้มใจว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนแล้วสาธุ
นอกจากนี้การที่เราได้มาร่วมในธรรมยาตราธรรมยาตราก็คือการปฏิบัติธรรมการดำเนินรอยตามธรรมแต่เราก็เห็นเป็นภาพพระคุณเจ้าเดินไปตามทางบางคนก็บอกว่าเป็นธุดงก็ต้องอธิบายเพิ่มว่าคำว่าธุดงนั้นก็คือองค์แห่งการกำจัดกิเลสไม่ใช่มีแค่การเดินอย่างเดียวการฉันอาหารมื้อเดียวการนั่งอาสนะเดียวการอยู่ในป่าช้าเป็นวัดมีถึง13อย่างด้วยกันการเดินก็เป็นหนึ่งใน13อย่างนั้นการเดินนั้นมีอานิสงส์มากทำให้สติมั่นคงมีสติปัญญาดีและที่สำคัญก็คือสติที่อยู่ในกายนั้นจะต่อเนื่องหมายความว่าถ้าเผลอสติก็ไม่สามารถจะเดินให้ตรงอาจจะเดินเซล้มไปได้ต้องตั้งสติให้ดีการเดินโดยยิ่งพูดถึงญาติโยมทั้งหลายที่ซึ่งอายุมากนี่การเดินสำคัญต้องตั้งสติห้ามล้มล้มแล้วก็จะเกิดทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นการที่พระสงฆ์ทั้งหลายท่านมาธรรมยาตาก็ถือว่าเป็นการขัดเกลาเป็นการฝึกตนและเป็นการสร้างเสริมบุญบุญส่วนอีกด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นการที่คณะสงฆ์จำนวนมากและญาติโยมจำนวนมากมาร่วมกันเดินก็ถือว่ามาทำตามที่หลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีท่านได้ทำไว้เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วสมัยก่อนไม่มีพาหนะที่สะดวกก็ต้องเดินกันปัจจุบันมีพาหนะสะดวกก็จริงถึงกันนั้นการที่เราได้ปฏิบัติตามที่ท่านเคยทำไว้เนี่ยก็นับว่าเป็นความดีเหมือนดังที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาสามประการก็คือการงดเว้นจากความชั่วทุจริตทั้งหลายทั้งปวงการสร้างเสริมความดีหรือการบำเพ็ญความดีให้บริบูรณ์เพียบพร้อมและการรักษาใจของตนนั้นให้บริสุทธิ์ห่างจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนและหลวงปู่ก็สั่งสอนและทุกวันนี้เราก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเราปฏิบัติได้ตามนี้ชีวิตก็ไม่มีความทุกข์เลยคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามโอวาททั้ง3ของพระพุทธองค์หรือทำตามโอวาทที่พุทธองค์ทรงสั่งสอนแนะนำนี้น้อยก็จะมีความทุกข์สังเกตง่ายถ้าเราปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนนะข้อแรกนะเราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงไม่ว่าสิ่งนั้นนะจะมายั่วยวนมาชักชวนมาอะไรก็ตามเรามั่นคงไว้นะไม่หลงไปตามอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมไม่เป็นอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของกิเลสที่ชักพาไปในทางที่ไม่งามเมื่อเราไม่ปฏิบัติสิ่งที่เรียกกันว่าทุจริตแล้วความทุกข์ไม่เกิดเลยข้อที่สองเราต้องทำความดีให้ถึงพร้อมเพียบพร้อมนั่นหมายความว่าเมื่อเราไม่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีแล้วอยู่เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์เหมือนคนนอนหลับเพราะฉะนั้นจำเป็นที่เราจะต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตญาติโยมมาเจริญพุทธมนต์มาสวดมนต์มานั่งเจริญจิตตภาวนามาฟังอาตมาภาพให้โอวาทธรรมมาใส่บาตรมาทำกิจกรรมอันใดก็สุดแท้แต่ที่นำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งประโยชน์นำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนแก่ผู้อื่นนั่นคือความดีทั้งนั้นความดีนี้เรียกว่าบุญบุญก็คือความบริบูรณ์ความเพียบพร้อมเวลาเรานึกถึงอะไรแล้วเราเกิดความรู้สึกโสมนัสยินดีปีดาปราโมท
ล่าเริงบันเทิงใจนั่นคือเป็นบุญเหมือนขณะเนี้ยเรานึกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลเรานึกถึงการบำเพ็ญบุญบารมีของหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีเราได้มาเห็นพระคุณเจ้า 1,139 รูปปฏิบัติธรรมชื่นใจไหมนั่นนะนั่นคือบุญของโยมแล้วแล้วบุญนี้เป็นสิ่งที่จะตามตัวติดตามโยมไปตลอดเวลาทั้งปัจจุบันนี้ก็มีความสุขตามไปถึงชาติหน้าก็มีความสุขเป็นสุขในโลกทั้งสองทั้งในโลกปัจจุบันและโลกเบื้องหน้าและการทำบุญของญาติโยมทุกคนในวันนี้ก็จะเป็นปุพเพกตปุญญตาในอนาคตดังนั้นการทำบุญจึงเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นทรงยกย่องและทรงแนะนำให้เราทำและข้อสุดท้าย ท่านสอนให้เรานั้นรักษาใจจิตใจเรานั้นวิ่งไปซัดสายไปเรื่อยเปื่อยสังเกตบางครั้งนั่งอยู่ที่วัดบทบนใจก็นึกถึงบ้านบ้างนึกถึงรถยนต์บ้างนึกถึงอาหารอร่อยอร่อยนึกถึงที่เที่ยวนึกถึงนั่นนึกถึงนี่จิตจะไปเรื่อยเพราะเราเผลอเราต้องคุมจิตพระท่านสอนให้เรารักษาจิตเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อรักษาจิตได้เราจะไม่ฟุ้งซ่านรู้ตัวทั่วพร้อมว่าบัดนี้กำลังบรรยายธรรมะให้โยมฟังอยู่โยมก็รู้ตัวว่าบัดนี้กำลังนั่งฟังโอวาทธรรมอยู่และกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดบทบนสถานที่รู้ตัสรู้สถานที่บรรลุธรรมของหลวงปู่นี่คือการกำหนดสติว่าเราอยู่ที่ใดเรากำลังทำอะไรภาษาวิปัสสนาเขาว่าสติมาสัมปชาโนสัมปชาโนสติมามีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักษาจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวเป็นกายคตาสติได้ก็จะสามารถรักษาใจของตนได้มากจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านรวมถึงการได้พิจารณาอยู่กับตัวเองคิดทบทวนปล่อยวางสิ่งที่รกรุงรังในใจสิ่งที่เป็นความโมหมองในใจก็ปล่อยไปรับเอาแต่สิ่งที่ดีๆรับเอาแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นมงคลเมื่อทำได้ดังนี้ทั้ง3ประการญาติโยมย่อมจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนโดยแท้และบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่ญาติโยมอย่างมากขออนุโมทนาอีกครั้งหนึ่งสำหรับญาติโยมทุกคนที่อยู่ในที่นี้ว่าได้มาทำหน้าที่ของความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีสมบูรณ์ครบพร้อมทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาและขออนุโมทนากับพระสงฆ์กุลบุตรซึ่งบวชอุทิศพระพุทธในพุทธศาสนา 1,139 รูปที่ท่านมีวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญธรรมเพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่ญาติโยมทั้งหลายในขณะนี้ความงามพร้อมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากและบัดนี้ทั้งพระและโยมได้ทำครบพร้อมบริบูรณ์แล้วอาตมภาพในนามของคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรีและคณะสงฆ์ในสถานที่นี้อาศัยอำนาจบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคารพสูงสุดของเราชาวพุทธทั้งหลายบุญกุศลบารมีของปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งเป็นที่เคารพนับถือบูชาของเราทั้งหลายและขออำนาจแห่งบุญกุศลที่เราทุกคนได้ร่วมกันกระทำบำเพ็ญให้เป็นไปในโอกาสขณะนี้ขออำนาจบุญกุศลคุณความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงนี้จงมารวมเป็นตบะเดชะพระวะปัจจัยส่งเสริมให้พระสงฆ์ 1,139 รูปนี้จงมีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตามรอยท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ปราบมารและขออำนาจคุณความดีทั้งปวงนี้จงเป็นเพราะปัจจัย
ให้ญาติโยมทั้งหลายในที่นี้จงได้เจริญด้วยพรชัยสังทีทั้ง4คืออายุวรรณะสุขะพละและได้มีโอกาสเข้าถึงธรรมได้เห็นธรรมและที่สุดให้ได้บรรลุธรรมตามที่เราทั้งหลายได้ตั้งใจปรารถนาไว้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระอุดมสิทธินายกท่านประธานสงฆ์ที่ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าแก่เหล่าพุทธบุตรธรรมญาตราและสาธุชนทุกท่านกราบขอบพระคุณครับ